สวัสดีค่ะจากบาลายองพยอมค่ะวันนี้บาลายองพยอมก็เก็บเมล็ดของชมจันทร์นะคะที่บาลายองพยอมเก็บมาช่วงฝนเก็บมาไม่ค่อยดีนะคะเม็ดจะออกเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องแยกนะคะส่วนอันนี้ก็เก็บมาถ้าเราเก็บมาแล้วเราจะต้องแกะเลยนะคะถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีนะคะเมล็ดชมจันทร์ก็ได้ความอนุเคราะห์มาจากคุณต้อมนะคะคุณต้อมรักการปลูกผักนะคะหรือคุณต้อมชดาพรนะคะนี่ค่ะเม็ดเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าลูกหนึ่งจะมี4เมล็ดแต่บางลูกก็จะไม่ครบ4นะคะเช่นลูกนี้นะคะได้เม็ดเดียวนะคะถ้าเราทางที่ดีนะคะเราจะเก็บที่เขากำลังจะแห้งแบบนี้นะคะและเราจะมาแกะเลยจะได้สมบูรณ์ที่สุดนะคะถ้าเรารอให้ลูกเขาแห้งติดกับต้นและช่วงนี้ฝนตกนะคะจะเน่าเม็ดเขาก็จะเสียหายนะคะเสียไปหลายลูกเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ได้แค่3เม็ดนะคะก็เคยบอกไว้ว่าไม่กินดอก70ดอกที่ไม่กินหยุดไป1อาทิตย์ออกมา70ดอกอันนี้ก็ตัวอะไรกัดไปแล้วนะคะเสีย70ดอกถ้าเราไม่กินนั้นเราได้70ดอกเราคิดแค่ดอกละเม็ดเราก็จะได้70เม็ดนะคะแต่อันนี้เราได้บางดอกเราได้ถึง2เมล็ด3เมล็ดแล้วก็4เมล็ดนะคะนี่ค่ะจะได้แบบนี้เลยนะคะสวยๆเม็ดเป็นเงาๆแบบนี้เลยนะคะก็พอดีเลยนะคะมี FC ที่ไม่ได้ทำช่องนะคะติดต่อเข้ามาขอซื้อนะคะก็เดี๋ยวจะแบ่งให้ไปทำพันคนละ10เม็ดนะคะเพราะว่าไม่มีมากนะคะเพราะว่าหลายคนที่จะต้องแบ่งกันไปปลูกนะคะนี่ค่ะก็ได้เม็ดสวยๆแต่3เม็ดนี้ก็คงจะไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นหรือเปล่านะคะก็จะแยกไว้ต่างหากนะคะก็จะได้เฉพาะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะนับให้ดูนะคะ2 4 6 8 10 12 14 16 1820 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5860 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 83เม็ดนะคะส่วนอีนี้ก็ใช้ไม่ได้นะคะสีเป็นสีน้ำตาลนี้ก็ได้83เม็ดก็ยังเหลือลูกที่เรายังไม่ได้กินที่เรายังไม่ได้เก็บนะคะยังไม่แก่ก็ยังอยู่อีกน่าจะประมาณ30กว่าลูกนะคะก็เป็นนั้นว่าได้ผลสำเร็จนะคะในการที่เราหยุดกินหยุดเก็บกินดอกเขาไป1อาทิตย์เราก็จะได้เมล็ดพันธุ์แบบนี้นะคะแต่ถ้าเราเก็บกินดอกเขาจะไม่ได้ผสมพันธุ์นะคะเกสรข้างในเขาจะไม่ได้ผสมพันธุ์นะคะก็จะทำให้ขั้วดอกนั้นรีบไม่มีเมล็ดให้เราขยายพันธุ์นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ